รัฐบาลย้ำหนุน Thailand Music Campaign ดึงดูดนักท่องเที่ยวการเมืองวันที่19ตุลาคม2567 13:38 น.เมื่อวันที่19ตุลาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าสรุปงานรอบสัปดาห์ของรัฐบาลออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์ว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาว่าในปี2568จะถือเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทยหลังจากที่ประเทศไทยเจอปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโควิด-19และอุทกภัยที่เกิดขึ้นจึงได้มีดำริให้มีการดำเนินโครงการที่เรียกว่า Thailand Music Campaignเป็นโครงการที่นำดนตรีเข้ามาเป็นจุดดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวและคนไทยได้ไปชมศิลปหัตถกรรมและคอนเสิร์ตสำคัญต่างๆโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททเป็นหน่วยงานหลักจัดทำโครงการ Exclusive Concertให้เกิดขึ้นในประเทศไทยต่อเนื่องไปจนถึงปี2569ซึ่งต่างประเทศได้ทำโครงการดังกล่าวมีการจัดคอนเสิร์ตสำคัญซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการจัดคอนเสิร์ตสำคัญจะมีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาดูจะมีรายได้เข้าประเทศจำนวนมากอีกทั้งจะเป็นการกระตุ้นรายได้และสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาศึกษาความเป็นไปได้ในการนำศิลปินระดับโลกเข้ามาการแสดงในไทยรวมถึงงานศิลป์ต่างๆเอามาโชว์ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้มีโอกาสเห็นภาพของโมนาลิซาที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟของฝรั่งเศสอาจจะมีการนำมาโชว์ในเมืองไทยก็เป็นได้เหมือนที่เราได้ชมบารมีของพระเขี้ยวแก้วมาแล้วมิกซ์ลูกหม่ำควงว่าที่เจ้าสาวอัปเดตแพลนแต่งงานเผยขอบวชทดแทนคุณก่อนบันเทิงวันที่19ตุลาคม2567 13:22 น.มิกซ์เพทายวงคำเหลาลูกชายตลกชื่อดังของหม่ำจกแม็กที่ล่าสุดควงว่าที่ภรรยาอายธนัฏฐาสิรินรงค์ชัยร่วมงานเปิดตัวเครื่องครัว CIRCULONSCRATCHDEFENSE The Exclusive Fine Dining ร่วมสัมผัสนวัตกรรม COOKWARE Collection ล่าสุด A1 ครั้งแรกในประเทศไทยที่เสน่ห์จันทร์ถนนวิทยุกรุงเทพมหานครพร้อมอัปเดตแพลนแต่งงานวันนี้ควงว่าที่เจ้าสาวออกงานมิกซ์ครั้งแรกเลยครับที่จริงเป็นงานเขานะครับผมมาดูแลเป็นครั้งแรกที่ออกสื่อครับอายตอนแรกไม่คิดว่าจะมาเจอสื่อเยอะขนาดนี้คิดว่านิดหน่อย 2-3 ไม้ไม่คิดว่าจะเยอะค่ะเป็นยังไงบ้างปกติมิกซ์เองก็ไม่ค่อยออกอีเวนต์แบบนี้มิกซ์ใช่ครับเขาเลยบอกให้แต่งตัวดีๆใส่ซูทหน่อยหัวเราะอย่ามาฮิปฮอปนะเตรียมงานแต่งไปถึงไหนมิกซ์แพลนก็มีเป็นโครงไว้แต่ตอนนี้ผมโฟกัสเลขๆที่เรื่องบวชอย่างที่บอกแม่เขาไปบนไว้ที่พัทยาว่าอยากมีลูกชาย
ถ้าได้สมหวังจะให้ลูกบวชตอน22ถึง23เนอะแต่ตอนนั้นผมเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ก็ยังไม่พร้อมก็ตัวใจว่าตัดไม่ให้เกิน30แล้วตอนนี้ก็29แล้วก็เลยจะบวชเร็วๆนี้ครับไปแอบถามพ่อมัมมาบอกอยากอุ้มหลานแล้วมิกซ์ใช่ๆทั้งพ่อทั้งแม่เขาพูดแล้วครับกดดันไหมอายนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวอาจจะพึ่งแพทย์เพราะหนูก็อยากได้ลูกผู้ชายเหมือนกันเกรงไหมตอนเข้าไปบ้านมิกซ์เจอพ่อกับแม่อายก็เกรงนะทุกวันนี้ก็ยังเกรงค่ะเขาเป็นคนดังเนอะแต่ก็ให้ความเป็นกันเองมีพูดคุยเล่นมุกแต่หนูก็ไม่ค่อยทันค่ะพยายามปรับตัวค่ะตลกค่ะมุมเครียดก็มีนะเวลาคุยงานกันอะไรที่ผู้ชายคนนี้พิชิตใจอายเขาเป็นคนจริงใจเปิดเผยกับเราเขาไม่ค่อยปิดบังแค่คุยกันก็เปิดตัวเลยหนูก็ช็อกเหมือนกันมิกซ์งานรับปริญญานักข่าวมาเต็มเลยวันนั้นของมิกซ์ว่ายังไงคนนี้ใช่เลยมิกซ์ไม่เคยมีผู้หญิงไทยนี้แนวนี้คือเป็นไปไม่ได้เลยแล้วพอผมคุยดูก็เบยได้ต่อยอดครับไม่มีใครไม่ชอบผู้หญิงสวยแบบนี้คนชมเยอะชมครับแต่ไม่มีใครชมผมหล่อเลยอายหล่อมีความกดดันนิดๆมิกซ์ไม่ครับผมมั่นใจว่าผมมีความสามารถผมอาจจะไม่ได้หล่อหน้าตาแต่ผมอาจจะหล่อที่ความสามารถครับอายจริงหนูชอบเขาเพราะเขามีความสามารถค่ะแต่หล่อนะคะไม่ใช่ไม่หล่อที่สุดแล้วทีมงานมีคิดไว้ไหมมิกซ์ผมไม่ได้มองว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่เห็นหน้าเห็นตากันทั้งสองฝ่ายโอเคครับส่วนทีมจะเป็นยังไงก็ตามเขาผมไม่ติดแต่เขาชอบสตาร์วอร์หัวเราะอายความจริงอยากได้แบบเล็กๆแต่ดูจากคนสนิทแค่ที่บ้านหนูก็เยอะแล้วแต่บ้านมิกซ์น่าจะเยอะกว่าก็คงจะเล็กมากไม่ได้ค่ะแต่ก็อยากให้มีความเป็นครอบครับเหมือนมาร่วมแสดงความยินดีมากกว่าค่ะเรื่องวันก็ยังไม่ได้กำหนดมิกซ์ผมอยากเคลียร์เรื่องบวชก่อนมากกว่าส่วนเรื่องงานแต่งหรือแพลนต่างๆมีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดดีกว่าเพื่อไทยลั่นไม่กังวลกกต.สอบยุบพรรคปมทักษิณครอบนำคุยกฎหมายพร้อมแก้ข้อกล่าวหาเมืองวันที่19ตุลาคม2567 13:54 น.เมื่อวันที่19ตุลาคม2567นายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ตั้งคณะกรรมการสอบสวน6คำร้องพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลที่ยอมให้นายทักษิณชินวัตรกระทำการครอบนำว่าไม่ได้กังวลดูรายละเอียดที่กล่าวหาแล้วไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริงพรรคเพื่อไทยมีทีมกฎหมายที่จะแก้ข้อกล่าวหาเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วโดยมอบหมายให้นายชูศักดิ์สิรินินทร์ร.ต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยดำเนินการผู้สื่อข่าวถามว่าที่ผ่านมาทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยแพ้คดีมาตลอดนายประเสริฐกล่าวว่าไม่อยากให้มองอย่างนั้นที่สำเร็จก็มีหลายเรื่องคิดว่าศาลและกระบวนการยุติธรรมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนคำร้องที่โยงไปถึง6พรรคร่วมรัฐบาลเชื่อว่าสามารถชี้แจงได้อยู่แล้วต่อข้อถามว่าในวงดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลวันที่21ตุลาคมนี้
จะพูดคุยเรื่องนี้หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่านักการเมืองเจอกันไม่พ้นคุยเรื่องการเมืองทานข้าวเสร็จมาคุยเรื่องการบริหารประเทศและปัญหาของประชาชนไม่อยากให้คิดว่ามาคุยเรื่องลับอะไรส่วนจะพูดคุยเรื่องร่างศึกษาการตราบรบนิรโทษกรรมด้วยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าพรรคการเมืองมีทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนคงจะพูดคุยกันได้ผู้สื่อข่าวถามว่าสุดท้ายพรรคเพื่อไทยจะดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างไรจะถอนร่างรายงานหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการหารือและยืนยันว่าจะไม่เป็นปมปัญหาของพรรคร่วมรัฐบาลยังแน่นแฟนรักกันเมื่อถามว่าสับสนหรือไม่เพราะตอนตั้งกรรมาธิการกมท.ศึกษาเรื่องนิรโทษกรรมเห็นพร้องกันแต่พอเสนอรายงานพรรคร่วมกลับไม่รับเองนายประเสริฐกล่าวว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.หลายเรื่องที่เข้าไปในสภาเคยมีความเห็นที่ไม่ตรงกันจึงไม่อยากให้มองเป็นเรื่องแปลกเพราะต่างฝ่ายมีความหวังดีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล